ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี2567ของเครือข่ายคลื่นสีขาวเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปรน่านและพะเยาเนื่องด้วยคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่ธรรมะเครือข่ายคลื่นสีขาวและคณะสถาพุทธศาสนิกชนจะได้มีการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี2567ณวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายในวันที่7กรกฎาคม2567เวลา 9:00 นเป็นต้นไปในงานมีพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน9เล่มและถวายตาลจำนวน15วัด15เล่มเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยวัดละ 1,500 บาทถวายภัตตาหารเพลนพระสงฆ์จำนวน19โต๊ะโต๊ะละ 1,000 บาทติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระครูปฏิภาณธรรมถิ่นหรือตู้ลุงดอยโทรศัพท์086-181-0423บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี545-256-7959ชื่อบัญชีพระครูปฏิภาณธรรมถิ่นหลังจากทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วจะนำไปถวายวัดต่างๆจำนวน9วัดในพื้นที่ภาคอีสานในวันที่23ถึง25สิงหาคม2567โดยจะออกเดินทางในวันที่23สิงหาคม2567เวลา 4:00 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไปขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี2567ของเครือข่ายคลื่นสีขาวเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปรน่านและพะเยาเนื่องด้วยคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่ธรรมะเครือข่ายคลื่นสีขาวและคณะสถาพุทธศาสนิกชนจะได้มีการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี2567ณวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายในวันที่7กรกฎาคม2567เวลา 9:00 นเป็นต้นไปในงานมีพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน9เล่มและถวายตาลจำนวน15วัด15เล่มเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยวัดละ 1,500 บาทถวายภัตตาหารเพลนพระสงฆ์จำนวน19โต๊ะโต๊ะละ 1,000 บาทติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระครูปฏิภาณธรรมถิ่นหรือตู้ลุงดอยโทรศัพท์086-181-0423บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี545-256-7959ชื่อบัญชีพระครูปฏิภาณธรรมถิ่นหลังจากทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วจะนำไปถวายวัดต่างๆจำนวน9วัดในพื้นที่ภาคอีสานในวันที่23ถึง25สิงหาคม2567โดยจะออกเดินทางในวันที่23สิงหาคม2567เวลา 4:00 นในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไปขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี2567ของเครือข่ายคลื่นสีขาวเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปรน่านและพะเยาเนื่องด้วยคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่ธรรมะเครือข่ายคลื่นสีขาวและคณะสถาพุทธศาสนิกชนจะได้มีการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี2567ณวัดพระธาตุม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเปาจังหวัดเชียงรายในวันที่7กรกฎาคม2567เวลา 9:00 นเป็นต้นไปในงานมีพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน9เล่มและถวายตาลจำนวน15วัด15เล่มเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยวัดละ 1,500 บาทถวายภัตตาหารเพลนพระสงฆ์จำนวน19โต๊ะโต๊ะละ 1,000 บาทติดต่อร่วมทำบุญได้ที่พระครูปฏิภาณธรรมถิ่นหรือตู้ลุงดอยโทรศัพท์086-181-0423
0423บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี545-256-7959ชื่อบัญชีพระครูปฏิภาณธรรมถินหลังจากทำพิธีรอเตียนพรรษาเรียบร้อยแล้วจะนำไปถวายวัดต่างๆจำนวน9วัดในพื้นที่ภาคอีสานในวันที่23ถึง25สิงหาคม2567โดยจะออกเดินทางในวันที่23สิงหาคม2567เวลา 4:00 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีรอเตียนพรรษาและร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่อไป